วันนี้ผมพาท่านผู้ชมกลับมาที่โครงการ The Residences at Sindhorn Kempinski Hotel นะฮะเพื่อมาดูงานออกแบบนะครับในคอนเซ็ปต์ฟังก์ชันและก็ความสวยงามที่จะผสมผสานกันเข้ามาอย่างลงตัวนะฮะมาดูกันว่าจะมีรายละเอียดความสวยงามอย่างไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้องแล้วนะฮะก็อย่างที่ผมได้แจ้งไว้นะครับห้องนี้จะมีพื้นที่อยู่ที่98ตารางเมตรนะฮะสำหรับค่าตัวห้องนี้ก็อยู่ที่25ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับที่เนี่ยคอนเซปต์ของการออกแบบเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานใช่ไหมที่เราต้องการที่ออกแบบในพื้นที่ที่จำกัดนะฮะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถเก็บของอะไรเงี้ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยนะฮะก็ต้องทำให้มันสอดคล้องสวยสมูทลงตัวนะฮะมากที่สุดนะครับผมในส่วนของครัวตรงนี้นะฮะเนื่องจากทางโครงการที่สินธรที่นี่นะฮะก็จะมีตัวงานของชุดครัวดั้งเดิมที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของโพเกนโพนะฮะที่จะให้มาแต่เรามีการเสริมฟังก์ชันนะครับจากที่ทางโอนเนอร์ได้แจ้งมาว่าอยากจะมีเคาน์เตอร์บาร์นะฮะก็สามารถนั่งทานอาหารได้เลยยังต้องการเป็น4ที่นั่งฮะเพราะในส่วนของตรงนี้ที่เป็น extension ออกมาเนี่ยเราได้ทำการออกแบบแล้วเราก็บิ้วติดไปกับตัวของเดิมนะฮะโดยการที่เราจะใช้ตัวท็อปเป็นท็อปหินเทียมนะต่อมานะครับเราจะไปวางเป็นสเต็ปในด้านบนนะครับซึ่งท็อปหินเทียมตัวนี้มันก็ไม่ต้องดูแลเลยนะครับเรื่องของรอยขีดข่วนหรือว่าจะเป็นน้ำหรือว่าอะไรจะหกไปบนนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับจะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่จำกัดเพียงแค่ไม่กี่ตารางเมตรตรงนี้เราสามารถที่จะจัดไม่ว่าจะเป็นทั้งครัวประกอบอาหารตู้เย็นที่มีบิวอินมาให้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทานอาหารตรงนี้ได้จบครบในฟังก์ชันของการรับประทานอาหารเนี่ยกับพื้นที่เล็กๆตรงนี้ได้ก็ถือว่าสมูทลงตัวสวยงามไปกับทั้งครัวของเดิมมากๆเลยนะครับผมขอพามาดูต่ออีกส่วนนึงนะก็คือเป็นพระเอกของในโซนนี้เลยนะฮะก็คือจะเป็นโซฟานะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีชื่อรุ่นอยู่ 320LS นะครับเป็นโซฟา L shape นะครับเป็นตัวไซส์ใหญ่เลยนะครับก็นั่งได้ประมาณ 3-4 คนประมาณนี้ก็จะนั่งแบบสบายๆเลยนะนั่งแบบเป็นรีแลกซ์ไปเลยนะเพราะมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีของความพิเศษของตัวนี้ก็คือเป็นแมทเทอเรียลที่เราใช้หุ้มเราใช้เป็นตัวหนังแท้หุ้มทั้งตัวนะครับซึ่งหนังตัวนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นหนังนำเข้าจากอิตาลีเลยนะครับอิมพอร์ตเข้ามาเลยนะฮะจะเป็นวัวตัวใหญ่นะครับแล้วเราเป็นคัดเกรดมาก็คือว่าสังเกตเนี่ยมันจะแผลเนี่ยที่มีเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่มีอยู่นะครับแต่มันจะน้อยมากๆเพราะว่าเราได้คัดเลือกมาวัวจากทางยุโรปนี่ก็อาจจะแบบอากาศดีกินดีประมาณนี้มันก็จะผิวมันก็จะสวยใช่ไหมครับแต่มันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเวลาไปซนๆเดินไปชนไปเกี่ยวอะไรมาก็มีแผลเป็นบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เราอยากให้การใช้งานเรานั่งสัมผัสตัวนี้มันรู้สึกว่าแบบพรีเมียมลักชัวรี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติเราจะไม่เอาตัวหนังวัวตัวนี้เอามาทำเคมีอะไรกับมันเยอะนะฮะเราก็จะมาแค่แบบทำปรับผิวบ้างแล้วก็ย้อมสีเท่านั้นเองนะเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้สิ่งที่ได้ก็คือ1เลยนะฮะเรื่องกลิ่นเนี่ยชัดเจนมากเลยตัวนี้มันจะหอมมากเลยนะฮะแล้วก็อย่างอีกอย่างนึงคือตัวผิวสัมผัสที่มันนุ่มมากๆเลยนะครับตัวนี้คือถ้าเราได้สัมผัสตัวนี้มันก็แบบจะนุ่มแบบคือรู้สึกดีมากๆเวลานั่งแทบไม่อยากจะลุกไปไหนเลยประมาณนี้นะผมพามาต่อนะที่ coffee table นะครับมันก็ต้องคู่กันกับโซฟาอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่ของเรานะซึ่งก็อาจจะเห็นในหลาย EP แล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างขายดีมากๆเลยนะครับก็จะเราใช้เป็นตัวท็อปหินสตาร์ตูนะครับผมแล้วก็จะมีตัวลิ้นชักทั้ง2ด้านสามารถที่จะเก็บของได้นะครับก็จะไม่เสียพื้นที่ด้วยนะครับผมขอพามาดูต่อในส่วนของตัว display wall ด้านหลังตรงนี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะฮะก็คือเต็มพื้นที่ในส่วน living room เลยนะฮะซึ่งสีของมันเนี่ยเราได้ทำการเทียบสีแล้วก็ผสมแล้วก็พ่นมันลงไปนะในตัวชิ้นงานตัวนี้ให้เทียบเท่ากันกับตัวของครัวเดิมเป็นของโพเกนโพนะถ้าดูคร่าวๆเนี่ยดูเผินๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาด้วยกันพร้อมกันนะแต่จริงๆไม่ใช่นะเราดีไซน์แล้วเราก็ทำมันใหม่โดยที่เราเทียบสีเนี่ยให้เหมือนของเดิมเลยนะฮะมันก็จะออกมาสมูทสวยงามมากๆเลยนะฮะผมขอพามาเล่าในเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมตัวนี้มันก็จะมีเป็นบานที่สามารถเป็นกดกระเด้งออกมาเก็บของได้ทั้งหมดเลยนะทุกๆช่องเนี่ยสามารถที่จะเปิดเก็บของได้หมดเลยนะฮะในช่องนี้ก็จะมีตัวของปลั๊กนะฮะที่เราคำนึงถึงด้วยนะครับก็จะสามารถที่จะชาร์จแบตก็จะให้มันซ่อนเก็บในนี้เราจะได้ไม่ดูรกสายตาประมาณนี้ฮะ
อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็จะมีตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดเป็นแบบบานกดกระเด้งได้ทุกบานเลยนะตรงนี้ก็ไม่เสียพื้นที่แน่นอนสวยด้วยแล้วก็เก็บของได้เยอะด้วยนะก็ลงตัวมากๆนะครับต่อมาในเรื่องของ material ตรงนี้นะเราใช้เป็นตัวหินเทียมนะครับเป็นตัว star tool ที่เราเลือกใช้หินเทียมเพราะว่าอะไรนะเพราะเราต้องการให้แผ่นหินตัวนี้ใหญ่นะครับโดยที่ไม่มีรอยต่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละส่วนละกันนะฮะในห้องต่อๆไปก็เป็นหินเทียมเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหินเทียมสตาร์ตูเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวยาวแล้วซึ่งถ้าเป็นหินจริงเนี่ยจะขนขึ้นมาทีนี้ก็น่าจะทำไม่ได้นะครับเราเลยใช้หินเทียมที่มีน้ำหนักน้อยแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าตัวหินอ่อนนะฮะต่อมาตัวชั้นพวกนี้เราใช้เป็นชั้นตัวสีพ่นนะครับเป็นสีพ่นดำแล้วก็มี LED strip light ซ่อนอยู่ด้านในนะครับก็จะดูออกมาสวยงามลงตัวนะครับทำในโซนตรงนี้นะครับผมพามาดูต่อในอีกหนึ่งส่วนหล่อๆเลยแล้วกันนะฮะเป็นส่วนของทีวีวอลนะครับตรงนี้เราใช้ทีวีอยู่ที่75นิ้วนะครับผมมาดูแมทเทอเรียลก่อนแล้วฮะเราจะใช้เป็นตัวหินสตาร์ตูที่เหมือนกันกับตัวดิสเพย์วอลเมื่อกี้นะฮะก็จะใช้เป็นตัวสตาร์ตูที่มันเป็นหินเทียมเหมือนกันแผ่นใหญ่ถ้าสังเกตก็คือเป็นแผ่นใหญ่เต็มๆซีมเลสไม่มีรอยต่อแล้วนะฮะซึ่งความละเอียดของทางดีไซเนอร์เราเนี่ยการวางแพทเทิร์นของหินน่ะถ้าสังเกตเนี่ยลายของมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าแบบคิดจะวางยังไงปูยังไงไม่ได้ครับเราต้องดูละเอียดมากๆเลยว่าตรงนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ถึงจะสวยที่สุดประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคความสวยงามมีแล้วนะครับต่อมาคือฟังก์ชันการใช้งานถูกต้องไหมฮะตรงนี้เราสามารถที่จะเป็นบานกดกระเด้งนะครับเปิดออกมาเก็บของได้ทั้งหมดเลยนะตรงนี้เห็นแบบเรียบๆแบบนี้แต่ว่าครบเครื่องนะครับเก็บของได้สุดยอดมากๆเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของงานระบบแล้วกันนะครับผมระบบตรงนี้เราก็ให้ความสำคัญในกับทุกๆงานที่เราทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าได้ติดตามในหลายๆ EP ตรงนี้เราใช้เป็นทีวี75นิ้วใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัวขาแขวนเนี่ยตัวเมาส์เนี่ยก็คือจะยึดไปกับด้านหลังแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วก็จะมีการซ่อนสายต่างๆเข้าไปในตรงช่องที่สำหรับไวริงอยู่แล้วที่เรามีให้นะครับซึ่งไอช่องตรงนี้มันก็จะลิงก์นะครับออกมาด้านล่างนี้เห็นเป็นลิ้นชักแบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันเป็นบานเปิดออกมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับข้างในเนี่ยจะมีปลั๊กทีวีทุกอย่างสายแลนเตรียมไว้ให้เพียบพร้อมนะสำหรับที่จะคอนเน็กพวก Apple TV หรือว่ากล่อง device ต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะซึ่งตรงนี้สะดวกมากๆแล้วก็ไม่ต้องเอามาวางให้มันลกเห็นสายอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าอันนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างมากๆเลยนะฮะก็จะดูว่ากลมกลืนสวยงามครับผมต่อมานะฮะด้านตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวสวิตช์ไฟ LED strip light ที่เราซ่อนไว้ก็จะปิดเปิดอะไรตรงนี้ประมาณนี้ได้นะครับดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อยากจะขอมาเล่าให้ฟังก็คือตัวผนังเนี่ยเห็นว่ามันสีขาวๆจริงๆมันไม่ใช่เป็นผนังทาสีนะเราใช้เป็นตัวกระจกกลาสโค้ดสีขาวนะเนื่องจากว่าเราต้องการ represent ความตัว luxury ใช่ไหมฮะให้ผนังขาวๆเรียบๆเนี่ยแต่มันดูมีความเงามีความกลอสขึ้นมานะฮะซึ่งก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบซ่อนๆอยู่แต่ว่าทุกๆอิเลเมนต์เล็กๆพวกนี้เวลาเอามาเบรนรวมกันน่ะมันจะทำให้ห้องรู้สึกว่าที่ดูธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะแต่ทำไมเราตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมมันดูรู้สึกลงตัวสวยทั้งฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือน experience ของการทำงานของดีไซเนอร์ของเราที่สั่งสมกันมานะครับหล่อหลอมออกมาให้แบบทำงานให้ดูน้อยแต่มันดูมากครับอันนี้ก็เป็นความ specialty ของทางอดัมนะครับมาดูกันต่อนะฮะในส่วนของห้อง Master Bedroom นะฮะผมพามาดูในส่วนแรกแล้วกันเป็นส่วนของตัวผนังหัวเตียงนะฮะตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวหินอ่อนเทียมนะครับตัวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์คนละอันกันนะจะใช้เป็นตัวของ Ariston White นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเนียนของตัวนี้แล้วกันนะฮะการติดตั้งเนี่ยเราใช้เป็นหินแสลบใหญ่เต็มเลยนะที่3เมตรนะครับซึ่งการเอาขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่า3เมตรนี่คือพอดีลิฟต์มากๆถ้ากับเกินไปอีก5เซนเนี่ยก็คือเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วนะถือว่ามันพอดีอย่างแบบสุดๆไปเลยนะฮะตรงนี้เราจะใช้เป็นหินที่เป็นแผ่นใหญ่ไม่มีรอยต่อนะครับแต่เราจะมีดีไซน์นึงเราต้องการขั้นตรงนี้ให้มันมีเป็นสเปซที่เป็นแบบว่าหดเข้าไปเพื่อที่จะวางแบบมือถืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเป็นตัว LED strip light ซ่อนไว้ให้มันเป็นแบบดิมไลท์ลงมากลางคืนก็จะสวยดีนะฮะประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบเหมือนฟิลโรงแรม5ดาวประมาณนี้นะฮะในส่วนของช่องเนี้ยดีไซน์เนี่ยถ้าจะตัดตรงเข้าไปเฉยเนี่ยมันก็จะดูแข็งทื่อมาใช่ไหมเราก็มีการเพ่ให้มันเฉียงเพราะฉะนั้นแสงที่มันตกกระทบเนี่ยนอกจากตรงนี้มันมาเนี่ยตรงๆสวยตรงนี้มันก็แบบได้เฉดอีกแบบนึงก็จะดูแบบสวยละมุนมากๆเลยนะฮะตรงนี้ในเรื่องของฟังก์ชันใช่ไหมฮะที่นี่เราพูดถึงเนี่ยก็จะมีตัวป๊อปอัพตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะเปิดเก็บนะฮะข้างในจะมีปลั๊กนะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตมือถือเนี่ยแล้วก็สายล่อออกมาแล้วก็จะวาง
มือถือไว้ตรงนี้ก็จะสะดวกมากๆนะครับส่วนตัวบานก็จะเป็นตัวแบบซอฟต์โคลสนะครับประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการติดตั้งนะก็ต้องให้เครดิตของทางทีมช่างนะที่ทำนะครับเพราะว่าแบบทำออกมาได้สวยแบบถูกใจผมแล้วก็ถูกใจทางโอนเนอร์มากตรงนี้แบบชมกันทุกคนเลยนะว่าการละเอียดเนี่ยการวางเรื่องของแพทเทิร์นลายหินและสังเกตตรงนี้นะครับมันจะต่อเนียนแบบสนิทมากๆเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยครับซึ่งจริงก็ต้องบอกว่ามันก็ทำยากเหมือนกันนะตรงนี้แต่ว่าก็ทำได้ก็ต้องให้เครดิตเขาว่าเก่งจริงนะตรงนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปผมจะขอพูดในตัวของตัวตู้เสื้อผ้าด้านนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านข้างก็สามารถที่จะเก็บเสื้อผ้าได้เยอะแล้วก็จะมีตัวช่องเก็บของต่างๆมีชั้นเก็บของแบบจะเป็นพวกผ้านวมหรือพวกนี้เก็บด้านบนได้ที่เราไม่ค่อยได้หยิบใช้นะครับประมาณนี้ส่วนตัวหน้าบานก็จะเป็นกระจกตัวสีบรอนซ์นะฮะที่จะให้เรารู้สึกว่ามันมีการสะท้อนไม่รู้สึกว่าห้องมันแคบประมาณนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอพามาดูต่อในส่วนของปลายเตียงนะครับตรงนี้เราจะดีไซน์ใช้เป็นตัวหินเป็นตัวเมนเหมือนกันครับเราจะใช้เป็นตัวหินตัวโอเวอร์เกย์เอามาขัดด้านนะครับหลายๆงานหลังๆของเราเนี่ยจะเป็นขัดด้านซะส่วนมากนะเพราะต้องการโชว์ความเป็นเนเชอรัลลุคของมันนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยเราจะเอาหินเนี่ยมาวางแพทเทิร์นแล้วก็จะมีการเว้นร่องไว้นะครับเราจะไม่ยาแนวเราจะไม่เอาหินมาชนกันนะเพราะว่าเราดูไกลๆเราเหมือนแบบเอ๊ะนี่ติดกระเบื้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะเราก็ให้รู้ไปเลยว่าตัวนี้มันเป็นหินนะครับแล้วเราก็มีการเป็นร่องเอาไว้เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการลัดด้วยคิ้วสีพ่นดำนะครับในส่วนของตรงกลางนี้ก็จะเป็นสำหรับที่จะเอารูปเป็นงานอาร์ตนะครับมาแขวนไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราเผื่อฟังก์ชันไปถึงอนาคตด้วยนะเผื่อถ้าเกิดว่าทางโอนเนอร์เนี่ยอนาคตอยากจะเปลี่ยนเป็นทีวีเราก็สามารถที่จะเอาทีวีเนี่ยมาติดตั้งยึดไปกับผนังนี้ได้เพราะด้านหลังเนี้ยหลังรูปตัวนี้นะครับเราได้มีการทำตัวปลั๊กแล้วก็สายทีวีต่างๆเนี่ยซ่อนไว้ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อว่าในอนาคตด้วยคือเราก็คิดในรูปแบบของลองเทอมด้วยนะครับประมาณนี้ในส่วนของด้านล่างก็จะมีตัวของคอนโซลนะครับเอามาให้หนึ่งเลยได้เรื่องความสวยงามที่มันดูกลมกลืนเข้ากันสมูทนะฮะแล้วก็เรื่องที่สองคือการเก็บของใช้งานนะครับที่เราสามารถที่จะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าบานด้วยเป็นตัวไม้แอสนะครับเป็นมือจับแบบเป็นตัวสแตนเลสนะครับเป็นสีบรอนซ์นะฮะแล้วก็จะมีด้านในเนี้ยก็จะมีสามารถเก็บของได้แล้วก็จะมีนอกจากนั้นเป็นลิ้นชักด้วยนะครับเล็กๆสามารถที่จะเก็บของได้อีกอันนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันก็ลงตัวมากๆเลยนะครับผมขอพามาดูในส่วนด้านข้างแล้วกันครับตรงนี้ก็จะมีด้วยความที่เราอยากให้มันรู้สึกหรูหรานิดนึงนะเป็นเหมือนแบบโรงแรม5ดาวมาเนี่ยเราก็จะมีการซ่อนด้วยตัวของสแตนเลสสีบอนตรงนี้ด้านข้างมี LED strip light ไว้ให้ดูนะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวผนังหินมันจะดูแบบดันแบนทื่อๆแล้วก็อยากให้อะไรมันมีสะท้อนออกมาบ้างนะฮะแล้วส่วนด้านข้างเนี่ยเรามีการทำสเต็ป3เลเยอร์ไว้นะครับด้วยตัวปิดด้วยวอลเปเปอร์ที่มันสีเนี่ยเป็นโทนสีเทานะครับออกมาสมูทกลมกล่อมสวยงามมากๆในส่วนพาร์ทตรงนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวของตัวอาร์มแชร์นะที่เราต้องการที่จะให้ทางโอนเนอร์เนี่ยสามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือหรือประมาณนี้ได้ตรงนี้ก็มีริมหน้าต่างนะแดดก็ธรรมชาติก็ดูสบายตาดีนะฮะตัวนี้เป็นโมเดล Reels นะฮะเป็นโมเดลคอลเลคชันใหม่ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากๆเลยนะครับผมก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับตัวนี้สมูทเนียนเงียบนะครับนั่งสบายมากๆนะครับตัวนี้เราใช้เป็นหุ้มด้วยตัวผ้านะครับประมาณนี้นะครับต่อมาในส่วนด้านข้างๆนี้เราก็มีเป็นตัว night table ด้วยนะครับถ้าสังเกตตรงนี้ขอบมันจะพอดีไอ้ตรงผนังที่เราทำไว้เรื่องแบบว่าเราเป็น customize ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะยืดหดจะต้องการกี่เซตนี้เราทำได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ท็อปก็จะเป็นตัวท็อปหินเหมือนกันนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นแบบมีลิ้นชักสำหรับเก็บของด้วยนะฮะถ้าสังเกตที่เนี้ยพวกนี้เราจะทำเป็นงานโค้งมนทั้งหมดเพราะว่าเราพยายามที่จะป้องกันอันตรายเวลาที่เราเดินไปใกล้ๆมันจะมีการกระแทกอะไรประมาณนี้ครับบางทีกลางคืนก็มึนๆนะฮะมองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวก็จะบาดเจ็บได้นะครับโอเคมาดูในส่วนท้ายเป็นเรื่องของเตียงนะตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัวเตียงหนังแท้เหมือนกับตัวห้อง living room นะครับผมก็จะเป็นวัวชิ้นใหญ่เลยนะครับเอามาเป็นแบบชิ้นเต็มๆไม่มีรอยต่อเหมือนกันนะฮะตัวนี้แล้วก็จะมีดีไซน์ของตังหัวเตียงที่จะมีการเพ่เฉียงๆให้มันดูรับกันกับในส่วนที่เราเพ่ในแต่ละจุดเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวเตียงก็ใช้เป็นหนังก็ได้ไม่ต้องแบบว่าอมฝุ่นดูแลง่ายประมาณนี้เป็นตัวเตียงขนาด6ฟุตนะครับผมก็สำหรับนิยามของห้องนอนห้องนี้ก็ให้สั้นๆแล้วกันว่าเป็นเรียบหรูดูมีอะไรครับ
มาดูอีกส่วนนึงนะเป็นส่วนของทางเข้าเลยนะตรงนี้เราก็จะมีตู้เก็บรองเท้าประมาณในช่องตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นตรงนี้จะเป็นบานตู้เก็บรองเท้าได้นะประมาณนี้นะฮะก็จะมีตัวงานซ่อนไฟตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้เราจะมีเป็นเหมือนเป็นม้านั่งแล้วข้างล่างก็จะมีเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บของได้ด้วยนะครับด้านล่างที่เราเว้นไว้ตรงนี้เราเอาไว้ฟังก์ชันในเรื่องของเราต้องการให้มีตัวโรบอททำความสะอาดใช่ไหมเราก็จะให้มันซ่อนอยู่ในนี้แล้วก็มีเสียบปลั๊กชาร์จตรงข้างใต้อย่างนี้เลยฮะก็คือแบบว่าพื้นที่จำกัดประมาณนี้แต่ว่าฟังก์ชันเราเนี่ยเต็มที่มากๆเลยนะฮะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานออกแบบและตกแต่งที่คอนโดเดอะเรสซิเดนซ์ส์อัตสินทอนเคมบิสกี้โฮเทลนะฮะก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะต้องการให้เราออกแบบนะครับตกแต่งให้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ Instagram นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้ง information ไว้ที่ description นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับทาง Channel Adam Decor Center ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดงานสวยๆที่จะมีออกมาให้ได้ติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็อดัมวอล์กทรูนะฮะก็ต้องขอขอบคุณและขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่ EP ต่อไปครับ